สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับทางร้านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาของแท้แล้วก็รับซ่อมนาฬิกานะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันแบบละเอียดเลยนะครับกับ Moulins Lacroix Icon Automatic Skeleton นะครับในรูปแบบเคสไซส์45มิลนะครับก็หลังจากที่ผมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับที่ลูกค้าออเดอร์ไว้นะครับผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะหามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เรือนนี้ยอมรับเลยว่าหลังจากที่เราชมในสเกเลตันในหลายเรือนะครับโดยที่ตัวล่าสุดที่เราชมไปเนาะเป็นของทางลาโดอันนั้นเรือนนั้นก็คือแบบสุดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่าตัวหน้าปัดนะครับแต่เรือนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุดเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชอบนาฬิกากลไกแบบเปิดหน้านะครับแล้วก็อยากได้ความหรูหราในตัวแล้วก็มีความมีเสน่ห์ในแบบ ML หรือว่า Moulins Lacroix เนี่ยเรือนนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูในสเปคตัวเครื่องกันก่อนแล้วก็ตัวเรือนกันก่อนนะครับตัวเคสไซส์เนี่ยเขาทำมาอยู่ที่45มิล นะครับตามแบบบอกเลย45มิล แต่เรือนนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือตัวลักทุลักเนี่ยหรือว่าหัวสายถึงหัวสายในตำแหน่งตัวเรือนเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ51เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสายหนังนะครับสายหนังก็จะเป็นสายหนังแบบลายหนังจระเข้นะครับแล้วก็ตัวความหนาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเรือนเนี่ยเวลาดูรอบแรกเนี่ยมันเหมือนนาฬิกากลไกไฮลานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวความหนาของตัวเรือนของเขาเนี่ยบวกกับหน้าปัดเนี่ยที่แบบดูเหมือนแบบมันกลไกดูแล้วแบบมันเหมือนนาฬิกาไขลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความบางหรือว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยพร้อมใส่เนี่ยอยู่ที่126กรัมเนี่ยคือมันเบามากมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นออโตเมติกนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าเรือนนี้ทำออกมาได้เซอร์ไพรส์มากคือตอนแรกยอมรับแหละนะครับว่าไม่ได้คิดติดใจว่ามันจะเป็นกลไกอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไขลางในช่วงแรกแต่พอมาเห็นเรือนจริงแล้วก็ดูสเปคแล้วเฮ้ยเรือนนี้เป็นออโต้แล้วก็ตัวฝาหลังอะไรต่างๆเนี่ยการทำโรเตอร์ชุดโรเตอร์เนี่ยคือออกแบบใหม่เฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับก็เรือนนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆดูเนาะเรือนนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 200,000-9,000 นะครับถามว่าอยู่ในราคาในระดับสูงก็คือสูงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับแบรนด์ Moulins Lacroix ในเพื่อนๆกันเนี่ยถ้าเทียบกันในเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้ก็อยู่ในราคาที่อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในหน้าตาจุดเด่นเขาก่อนนะครับแน่นอนแหละนะครับมันเป็นสเกเลตันก็คือการเปิดหน้านะครับก็โครงกระดูกต่างๆนะครับสเกเลตันก็คือโครงกระดูกเนาะเป็นการเปิดหน้าทั้งหมดนะครับอย่างเรือนนี้นะครับการเปิดหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอยู่ในโทนสีแบบสีเงินกับสีดำแค่2สีนะครับเรือนเนี้ยจุดเด่นของเขาคือตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดชุดในด้านในหรือว่าด้านนอกเนี่ยการทำสีเนี่ยก็จะเป็นในโทนเดียวกันก็คือเงินกับสีดำนะครับการปัดหน้าปัดการออกแบบหน้าปัดถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนMoulins Lacroixจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของ Masterpiece ที่เป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นท็อปสุดนะครับของทาง ML บวกกับ Icon นะครับที่รวมไว้ในเรือนนี้เรือนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชุดหน้าปัดนะครับให้เป็นเหมือนแบบการทับซ้อนกันของชุดจักรต่างๆนะครับเรือนนี้ออกแบบได้โคตรดีนะครับตัวหน้าปัดในตำแหน่งกึ่งกลางเนี่ยเราจะเห็นตัวจักรนะครับชัดเจนนะครับในระดับกึ่งกลางแล้วก็ตัวลานเนี่ยถ้าเพื่อนไปสังเกตเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ12กับ1นาฬิกานะครับแล้วก็ในชุดของตัวชุดใหญ่นะครับหรือว่าจัดกอกสายใยเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นมันวิ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ6ถึง7นาฬิกาจะอยู่ประมาณนี้นะครับการออกแบบเนี่ยตัวชุดเข็มวินาทีเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยถึงจะเห็นนะจะอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับเป็นกลไกเปิดหน้าที่เป็นในรูปแบบของ2เข็มครึ่งนะครับหายากนะกลไกแบบนี้คือน้อยเรือนมากๆเลยในโลกนะครับหรือว่าในแบรนด์ที่เขาจะทำมานะครับก็ค่อนข้างหาได้ยากนะครับแล้วก็แนวออกแนวลุคแบบสปอร์ตลักชัวรี่คือผมว่าเรือนนี้ไม่หนีไปเกินเรือนนี้เลยนะครับแล้วก็การทำตาโลโก้การทำตัวหนังสือเนี่ยก็จะอยู่ในแผ่นด้านในนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าตัวหน้าปัดที่ทำมาแบบเปิดหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการวางแผ่นกระจกอีกชั้นหนึ่งที่ในลักษณะที่แบบบางเฉียบนะครับแล้วก็แปะในตำแหน่งหลักชั่วโมงไปแล้วก็ในส่วนของตัวแบรนดิ้งนะครับตัวแบรนด์ต่างๆคือชัดเจนหมดนะครับเรือนนี้แน่นอนแหละนะครับไม่มีชุดวันที่หรือว่าวันบอกนะครับก็เป็นชุดกลไกของในควรจะเป็นของทางแบบการเปิดหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับสเปคก็คือเป็นเม็ดเกลียวนะครับฝาหลังก็เป็นฝาหลังแบบโชว์กลไกที่แบบหวือหวามากนะครับยอมรับเลยว่ารุ่นเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสุดนะครับอย่างกลไก ML 234เนี่ยที่การสำรองพลังงานอยู่สูงสุดอยู่ที่52ชั่วโมงนะครับก็เรือนนี้จะมีทับเทียมอยู่ที่34เมตรนะครับก็เพื่อนๆสังเกตไหมครับเวลาเรามองสเปคตามเว็บไซต์ตามเว็บหรือว่าตามอะไรที่เขาบอกว่ามีทับทิมกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับในเม็ดทับทิมเนี่ยจุดเด่นของเขาคือถ้าเกิดนาฬิกาเรือนไหนเนี่ยที่มีเม็ดทับทิมที่ค่อนข้างเยอะ
เอาง่ายๆคือถ้าเกิดเรามองแล้วแบบดูแล้วแบบเกิน30เม็ดเมื่อไหร่เนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่านาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยต้องมีกลไกที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเพราะว่าหน้าที่ของแม่ทัพทีมเนี่ยคือเป็นจุดหมุนให้นาฬิกาตามหลักต่างๆนะครับหรือว่าในตามชุดกลไกจักรต่างๆแต่เอาจริงๆนะในนาฬิกายุคใหม่เนี่ยหรือว่านาฬิกาที่แบบราคาไม่ได้แพงมากอะไรมากมายเนี่ยแม่ทัพทีมโดยส่วนใหญ่ก็จะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เป็นการทำหลักเอาแทนนะครับซึ่งกลไกการใช้งานหรือว่าอายุการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกับชุดกลไกที่ใช้เมทัพทิมนะครับเอาจริงคือในตัวที่หมุนบ่อยๆต้องทำงานต่อเนื่องตลอดไม่หยุดพักอย่างเงี้ยเราจะใช้เป็นจักรทัพทิมกันเป็นคล้ายๆเป็นแบบคือปกติเนี่ยท่านเพื่อนนึกภาพเนาะลูกห่างลองนึกภาพถึงลูกห่างนะครับลูกห่างเวลามันจิ้มลงไปในจุดไหนแล้วเวลามันหมุนอย่างเงี้ยมันหมุนต่อเนื่องเนี่ยจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันต้องแก้แรงเสียดสีหรือว่ามันต้องใช้ความหมุนที่ต่อเนื่องนะครับเราจะทำให้ลูกห่างอยู่นิ่งได้เราก็ต้องเอามันลงหลุมใช่ไหมครับแน่นอนครับหลุมนั่นแหละเราต้องหาอะไรเป็นตัวยึดแล้วก็ให้มันฟรีได้ตลอดเวลาบางแบรนด์ก็จะใช้เป็นแบบของเขานะครับบางแบรนด์ก็จะใช้ในรูปของจักรทับทีมหรือว่าเป็นหลักทับทีมนะครับเราก็เรียกว่าเป็นหลักทับทีมนั่นแหละนะครับก็จะมีหน้าที่คือเอาไว้เป็นยึดจุดหมุนนะครับเพื่อให้มันทำงานได้นานแล้วก็ทนทานนะครับก็ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบบออโต้แบบราคาไม่แพงหรือว่าราคาถูกๆอย่างเงี้ยดูส่วนใหญ่เขาจะไม่มีตัวหลักทักทิมนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับสวยนะครับตัวฟ้าหลังนี่คือยอมรับเลยว่าสวยนะครับการออกแบบโรเตอร์ใหม่นะครับเหมือนโครงกระดูกเลยนะครับจัดจริงๆก็สวยจัดมากๆนะครับเป็นการเปิดหลังที่ผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นการเปิดหนังที่กว้างมากนะครับมันเหมือนกับการเปิดหลังแล้วก็มาเปิดหน้าเลยนะครับเหมือนแบบไม่มีกระจกหลังแล้วก็กระจกหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้ผมว่าในไทยไม่น่ามีถึง5เรือนนะครับยอมรับเลยว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่ได้ไปดูเรือนจริงแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนรู้กับมันเนี่ยผมว่าเรือนนี้ไม่ได้มองจริงๆนะน่าจะหาคนสายยากแล้วก็มองแบบยังไงอะมองดูเป็นเคสไซส์45ที่มันค่อนข้างใหญ่อะแต่เอาจริงนะเรือนนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับคนแขนเล็กเขาใส่สวยก็อย่าถ้าอย่างเป็นเรือนนี้ถ้า45เนี่ยถ้าเราดูตามสเปคอะถ้าสำหรับตัวผมนะผมก็จะไม่ค่อยเลือกมาใส่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันจะมีความกว้างแต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยตัวลักทุลักหรือว่าตัวหูสายถึงหูสายหรือว่าในตำแหน่งของความหนาความบางของเรือนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้มันไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันไม่ได้ยื่นอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็แถมไม่พอนะครับการใส่สายของเรือนนี้คือมันค่อนข้างที่จะไม่กลางอันนี้คือมันเป็นนาฬิกาแค่ไซส์45นะเพื่อนๆดูดีๆคือมันเหมือนไม่เหมือน45นะครับมันเหมือนกับประมาณว่าเป็น42 43มิลนะครับแต่เรือนนี้คือได้แบบความเป็นสปอร์ตความลักชัวรี่มาเต็มจริงๆเวลามันอยู่บนข้อมือนะครับข้อมือของผมอยู่ 6.3 นิ้วนะครับเกิดเพื่อนๆแขนเล็กกว่านี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆก็ยังสั่นได้นะครับเหลือรูอยู่นะครับ3รูเลยนะก็อย่างสเปคเรือนเนี้ยที่เขาแจ้งไว้100เมตรอ่ะเอาจริงๆแล้วคือมันกันได้เยอะกว่านี้นะคือ300เมตรได้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเกลียวที่ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เรือนเนี้ยที่เขาแจ้งว่า100เมตรก็เนื่องจากมันมาจากสายหนังนั่นเองนะครับสายหนังก็แน่นอนแหละไม่จำเป็นต้อง100เมตรหรือว่าอะไรหรอกมันไม่ควรเอาโดนน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้สายเนี่ยมันไปก่อนเวลาอันควรนะครับอันนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงน้ำเลยแหละนะครับก็สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็ในที่มืดก็ยังพอเห็นได้บ้างนะครับไม่ถึงกับจัดอะไรมากมายนะครับก็ตามสไตล์ไอคอนนะครับผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้คือแบบถูกจับตามากๆเป็นนาฬิกาเคสไซส์ใหญ่เรือนนึงที่ผมรู้สึกว่าโหแบบมันมาดีนะครับแล้วก็เรือนนี้นะถ้าเอาสวยจริงๆเนี่ยผมว่าสายหนังอะเหมาะนะครับเพราะว่าชุดกลไกหน้าปัดที่ทำออกมาในพื้นหลังที่เป็นแบบสีดำกับสีเงินเนี่ยมันเข้ากับตัวสายหนังที่มีความเงามีความเป็นสีดำกับสีเงินเช่นกันนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าเรือนนี้คือแบบโหดสุดจริงๆนะครับโหดสุดจริงๆในรูปแบบของสายหนังนะครับแล้วก็ดูมันไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะครับขายที่แบบดูแบบมาหลายเรือนแล้วอยากตัดสินใจแบบไม่ได้จริงๆเนี่ยเพื่อนๆทักมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ขอสายผมนะใครมีเล่นๆเรื่องไหนไว้นะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้อยากได้คำแนะนำนะเพื่อนๆโทรหาผมได้เลยนะครับเพิ่มเพียวโค้ดไทยคลิปหรือว่าจะทักมาไลน์มาก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ได้รับเพื่อนๆก็ขอสายผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับทุกสายนะครับใครที่ติดสงสัยปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่าซื้ออยากได้แบบ ML รุ่นไหนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับ
ถามว่าราคาสูงไหมก็ถือว่าสูงแต่ถามว่ามันคุ้มไหมผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มมากนะครับสำหรับเรือนนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับไอคอนนะครับออโตเมติกสเกเลตันในรูปแบบ45 มิลนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ